ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่ร้านนี่นะฮะ International Magic Shop นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูในร้านกันครับผมไปครับคนโบราณนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีเป็นโปสการ์ดให้ดูด้วยนะร้านนี้นะจนถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่นะครับผมเป็น International Magic Shop ด้วยนะครับของก็เป็นของยุโรปส่วนใหญ่นะที่ผมดูเป็นของคนเก่าโบราณนะก็ภัยเยอะเป็นแนวโคสอัพก็เยอะนะครับเวทีก็มีบ้างครับผมแต่เดี๋ยวขอดูของก่อนตอนนี้ถ้าสนใจมาก็มีนักมายากลมาที่นี่ก็ยังถือว่ามีเด็กชอบมีอะไรใครคนชอบของเยอะดีครับข้างในแล้วก็มีของอันนี้ข้างหลังเป็นงานเก่าเป็นรูปภาพจริงๆที่ถ่ายแล้วก็พวกเลคเชอร์โน้ต